ครับที่นี่หาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับชายหาดเจ้าสำราญนี้นะครับในอดีต เป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ใช้เป็นสถานที่พักฟื้นจากการประชวรนะครับท่านก็จะมาส่งน้ำที่บริเวณนี้หลายครั้งเนื่องจากทางหมอหลวงบอกว่าน้ำทะเลตรงนี้เป็นน้ำที่ดีครับท่านเลยมาส่งน้ำบ่อยซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีพระพลาอยู่ตรงนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำเหมือนกันนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ ตัวนี้เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลเจ้าสำนักครับก็จัดการดูแลอย่างดีนะครับโดยเฉพาะมีเสื้อชูชีพให้ยืมครับใช้บัตรประชาชน1ใบหรือใบขับขี่ก็ได้นะครับใบขับขี่หรือบัตรประชาชน1ใบสามารถยืมเสื้อชูชีพแบบนี้นะครับได้ทั้งหมด5ตัวครับใบเดียวได้5ตัวมีระยะเวลาครับตอนเย็นๆเขาก็จะเรียกคืนหมดแล้วนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับนักร้องด้วยแล้วก็พิชข้างๆด้วยนะฮะนะครับนี่ก็จะมาแหมเยี่ยมจริงๆเลยทดลองกล้องใหม่ของเรานะครับว่ามันสามารถลงน้ำได้หรือเปล่าครับอยากจะร้องเพลงนะครับเชิญนะฮะไม่ต้องอายนะครับก็จะมีเสื่อให้ยืมนะครับก็เพียง20บาทสามารถยืมได้ทั้งวันนี่แหละครับเรามายืมกันที่นี่ครับสวัสดีจ้าหืมยังยองไงมีที่เดียวในคณะเนี่ยหือคณะมีคณะน้องโบกับน้ำตาลหวานพ่อที่อื่นไกลไปไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วก็เปิดทีวีเจ็ดแล้วตั้งเนี่ยเลยข้างหน้าตั้งอยู่อันน้องเขาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไปแล้วก็เอาก้อนหินออกเอาก้อนหินออกบริการครูให้ด้วยเอาออกก้อนหินครับเดี๋ยวปิวซะก่อนI'm not afraid to die.
บริเวณชายหาดเจ้าสำราญก็จะมีคนมาเล่นน้ำเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีร่มชูชีพแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทดลองกล้องของเราว่าจะลงน้ำได้หรือเปล่าคนอื่นเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพลืมการเอานาฬิกามาด้วยเท้าเปล่าครับกล้องของเรากล้องของเรายังไม่เคยลงน้ำเลยนะครับยังไม่เคยลงน้ำเพิ่งลงน้ำยังตอนนี้ก็ยังครับรอสักครู่อีกเพียงอึดใจเดียวกล้องเราจะจมน้ำแล้วน้ำที่นี่ทำไมรู้ทำไมเค็มก็ไม่รู้นะเค็มจังเลยกล้องเราโดนน้ำไปนิดนึงแล้วนะครับยังไม่ได้ดำครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดำน้ำอีกนิดหนึ่งครับ